สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเมฆสตอรี่นะครับนี่แล้วก็กินข้าวเสร็จแล้วแล้วก็เตรียมให้ใครนี่นิกกี้นะครับโอ้นิกกี้รอกินข้าวบ่นิกกี้พี่เพชรไม่ชอบกินกับคนให้ชอบกินร่วมกับเพื่อนบ่เก่งใจบ่พี่เพชรนิกกี้นั่งคู่กับพ่อเลยไม่ออกห่างเลยนิกกี้กินโลดแม่กระทั่งนิกกี้สุดหล่อหัวนะหัวกระเด็นออกมาอันนี้ของแม่ด้วยค่ะแล้วหนูขออนุญาตนะคะนิกกี้หมดเลยโอ้นิกกี้กินไหมนิกกี้โอ้ยนิกกี้กินนะมันเยอะเอาตัวนี้หน่อยของแม่ก็ได้ค่ะลูกเก็บไว้กินก็ได้นี่ก็ยังไม่ได้จับเลยนี่โอ้โหนิกกี้รอแล้วหน่อยแม่ให้มันถึง8นี่นะครับมีเยอะแยะเลยมีหมูมีอะไรครบนะครับนี่กี่มองตาแป๋วแล้วเออพอใช่อ๋อมาแล้วหมักยังมาอีกหมักลำไยหมักไปไอ้โอ้ยหมักลำไยอีกไอ้ทานเอาทานใส่หน่อยต้มถั่วดำหน่อยด้วยต้มถั่วดำทำของหวานอีกบ่นัดพรุ่งนี้เพราะว่ามันอ๋อนี่กี่มีกี่ให้ทำใช่ไหมอันนี้กี่รอแล้วข้าวเหนียวถั่วดำหูหายเอ้านิกกี้หูหายหูนิกกี้ไปไหนว่าจิมอยากแกล้งนิกกี้ว่าจิมเหรอนิกกี้บอกเอ้าหูหายหูหายไปข้างหูหายแล้วนิกกี้โอ้ยอย่าพาดันหน้าเออมามันลงเลยหูครับไปลงมาเหมือนเดิมพี่ไปมานี่มานี่กินลงมานี่มาไปหาพี่เมฆกินข้าวไปมานี่กินมามาเร็วมา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 แล้วเอาดึงไว้หน่อยกินมาแล้วกินมาแล้วนี่เข้าหลังเด้ออย่าใส่น้ำเยอะครับมาเขาไม่ชอบกินน้ำเยอะเผาต้องน้ำปลุกกิ๊กเออกินแบบแกงเผาแกงเผามากแค่ได้ไหมต้องไปตัดแล้วเนี่ยนั้นกระบะให้นะครับแล้วนิกกี้กินได้ไหมกี่บอกวันนี้อิ่มแล้ววันนี้กินเยอะแล้วกี่บอกดีแล้วที่วิ่งตามมานี่กี่วะวิ่งตามมาก็ได้เลยครับแล้วไอ้มันโถอะไรพี่เพชรมันโถมีอยู่โอ้โหหมดอายุราชการเลยคือตาหลังหมดอายุราชการแล้วหมดอายุแล้วกระตั้งกันนี่แสบบ่ในกีดแสบบ่นี่บรรยากาศนะครับสวนยางนะครับมีต้นไผ่ล้อมรอบนะครับทั้งด้านหลังครับ
ีหน่อไม้ขึ้นด้วยเนาะมีหน่อไม้มีนู่นหน่อไม้อันกระบังให้อีกแล้วไม่อยากให้เห็นหมอนิกิไม่อยากเห็นตอนกินหรอนิกิอายนะครับไม่อยากให้ใครเห็นตอนกินข้าวนะครับยิ้มไหมนิกกี้กี่ยิ้มแล้วไปอ้อนอะไรพ่อจิ้มนิกกี้แล้วกินอีกอ่ะกี่ยิ้มแล้วนะครับก็ยังไม่อิ่มออกไปพักก่อนครับเกมมาเจ๊มากินมาเจ๊เอ้ยคอล่ามาแล้วคอล่าไปจัดเลยคอล่ามานี่มาคอล่ามาโอ้คอล่ามาแล้วคอล่าเจ็บขาขังกุ้งแฟบตัวใหญ่นะลุงคอล่าโอ้ล่ามนะตะกอนนี่รอสุดแหละถ้าเป็นลุงเนี่ยตัวก็คือรอคนนี้กี่อีกตะกอนล่ามขาล่ามตะกุ้งตัวใหญ่นั่นหนูไม่กินเลยป่ะไม่กินมันน้ำมันลายไม่น้ำเที่ยวเด็กมาโอเคนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบลงไว้เพียงเท่านี้นะครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับสำหรับคลิปนี้ก็สวัสดีครับ